พิเศษนะว่านาคบริวารประจำวันจันทร์เนี่ยนะฮะท่านอาจจะเป็นลูกหลานขององค์ปู่ปาริจิตโดยตรงเพียงคนเดียวหรือเปล่าเข้าข้างตัวเองเลยครับใครเกิดวันจันทร์บ้างนะผมเนี่ยเกิดวันจันทร์นะด้านหลังแต่ละองค์เนี่ยแต่ละตนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางตนก็เป็นเหมือนบัวบางตนก็เป็นลายเป็นเหมือนหน้าของยักษ์ก็มีนะครับอันนี้เป็นลายเป็นดอกบัวนะครับเป็นลายเป็นดอกบัวเจียงดังตั้มดังตั้มกระวาดังตั้มทำงานทันด้วยเหรอทำไมวันนี้ไม่ใส่แต่เนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าคะเออคนเดียวกันหรือเปล่าไม่อยากจะเชื่อเลยเอาแม่ห้างสักหนึ่งกลุ่มค่ะพี่เน่งกับพี่เมย์ต้องทำยังไงก็ได้ลังพี่โคกอยู่ให้ถึงเวลาลำวงนะทำไมเพราะว่าถ้างานเสร็จปุ๊บพี่โคกจะกลับเลยนู่นจะไม่ได้ลำวงวันนี้มีลำวงหนีบ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 ตรงนี้เล็กก็ได้ไปขึ้นไหมทำงานเสร็จยังเป็นงานเสร็จไหมงานมันเสร็จแล้วค่ะเหลือแต่เคลือบเพราะว่าจะเคลือบเมื่อคืนนี้แบบว่าลุงป้าซื้อผิดซื้อไอ้น้ำยาเคลือบมาผิดมันเป็นแบบทาไม่ใช่แบบคนก็เลยแบบรอป้าซื้อมาใหม่วันนี้แล้วก็จะมาประดับเพชรพลอยแค่นั้นแหละต้องไปพี่เมย์ไปรังไอ้โคกให้ยู่ดึกให้ได้หนูไม่อยากกลับแล้วหนูสิไปลำวงไปลำวงหนูสิเอาไฟใจบังไฟเสียไปเจาะยางหนูน่ะหนูน่ะอยากเต้นเพลงอันพอยใจบังไฟแสนแหมร้องยังไงอ่ะเสียงดังตั้มดังตั้มกระวาดังตั้มเด้เป็นยังไงเสร็จละมันแฮปปี้มากมันเหมือนแบบยกเขาพระสุเมนออกจากโอ๊คยกเขาพระสุเมนเนี่ยรู้ไหม FC เขาฟีดแบ็กดีมากเลยเขาบอกว่างานสวยเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยแล้วคืองานก็แบบว่าเสร็จทันเวลาด้วยทันด้วยวันนี้วันที่8ด้วยว่าหนูมีพี่เขามาถามพี่เขามาเม้นว่าให้ว่าหนูจะทำงานไม่เสร็จพี่คนไหนว่าน้องนะเอาขันห้ามาขอขมาน้องเด้อ เสร็จทันวันที่8ด้วย FC ทันด้วยเห็นแบบว่าไฟลุกงานไฟลุกอยู่เมื่อคืนเออปั๊มลงไฟไหมพี่ไปถ่ายเอ้ยใครมาทำหมอกตรงนี้เอฟเฟกต์อ้าวไม่ใช่ต้องแพลวเป็นควันขึ้นมาเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมอัพเอานะครับเมื่อคืนนี้ช่างก็ลงสีพ่อปู่ไม่ใช่ลงสีพ่อปู่ลงสีนาคบริวารนะผมจนดึกนะครับมาดูมาอัปเดตนะว่าเสร็จหรือยังนะครับแต่น่าจะได้เกือบ 100% แล้วล่ะเมื่อคืนผมเห็นก็สวยงามเดี๋ยวไปดูทางนี้ดีกว่าครับว้าวสุดยอด FC ดูฮะจากเดิมที่เป็นสีเทาๆนะครับ แล้วก็ลงสีพื้นสีดำตอนนี้ก็เป็นสีจริงแล้วฮะนี่ FCนาคบริวารนะผมนี่อันนี้สีแดงนะฮะขออภัยนะเพราะว่าเสียงผมตอนเช้าๆจะออกเป็นเหมือนเป็นหวัดหน่อยสีแดง FC เมื่อคืนนี้มีปัญหานิดนึงคือไฟตรงนี้เนี่ยเขาเปิดสีแดงแล้วช่างเนี่ยก็เวลาพ่นก็อาจจะดูสีแล้วเหมือนกับว่าดูเพี้ยนไปหน่อยก็เลยต้องมีการดับไฟนะผมจริงๆไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าเวลาลงสีเนี่ยเขาต้องใช้สีขาวในการมองเมื่อคืนก็เลยปิดไฟสีแดงตรงนี้นะฮะแล้วก็พ่นใช้ไฟสีขาวนีออนสีขาวในการส่องนี่ FC ผมจะลองให้ลองกวาดไปที่ตัวนาคบริวารดูนะครับผมจะเห็นถึงความอ่อนช้อยนะฮะอันนี้มองจากด้านหน้า FC มองจากด้านหน้าแล้วก็มองจากด้านข้างตอนกลางคืนก็สวยอีกแบบนะ FC ตอนเช้าก็สวยอีกแบบนี้ความอ่อนช้อยนะ FC โอ้นี่ขดกันเป็นเลข8นะฮะ
รู้สึกว่าหน้าบริวารช่องแรกเนี่ยสะดุ้งจะสะดุ้งไม่เหมือนเพื่อนฮะจะมีการขดฮะจะมีการขดแต่ถ้านาคบริวารฝั่งนู้นนะฮะจะเป็นลักษณะเป็นโค้งซ้ายโค้งขวาอันนี้สีส้มนะฮะดู FC ใครที่ไม่ได้มาเห็นที่นี่ก็จะได้เห็นว่าละเอียดขนาดไหนอันนี้สีส้มประจำวันอะไรนะผมก็จำไม่ได้ละเดี๋ยวต้องไปดูในผังเพราะป้าส่งมาในไลน์กลุ่มอย่างนี้ตาสีแดง FC เหมือนมีชีวิตที่สอง FC วันจันทร์นะฮะวันจันทร์กับวันพุธสีเหลืองกับสีเขียวให้ FC ดูสะดุ้งนะครับสะดุ้งเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นขดๆใช่ไหมครับแต่ว่าสะดุ้งในส่วนของช่องอื่นๆเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับเห็นไหม FC ชอบสะดุ้งแบบไหนครับโอ้นี่ดูจากไกลๆเนี่ยขึ้มมากเลยอ่ะ FC ดูเขียวกับทองเหลืองทองนะฮะเดี๋ยวถ้าเราเดินไปนะ FC ก็จะประมาณนี้เดินเข้าไปนะครับถ่ายรูปประมาณนี้ดูคลิปหลัง FC นี่คลิปหลังเป็นดอกบัวด้านหลังแต่ละองค์เนี่ยแต่ละต้นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางต้นก็เป็นเหมือนบัวบางต้นก็เป็นลายเป็นเหมือนหน้าของยักษ์ก็มีนะครับอันนี้เป็นลายเป็นดอกบัวนะครับเป็นลายเป็นดอกบัวเรามาแอบดูด้านหลังเดี๋ยวนี่เหมือนมีชีวิตจริงๆอันนี้ของวันจันทร์นะครับของวันจันทร์ด้านหลังจะเป็นดอกบัวอันนี้ของวันพุธจะเป็นคลีบธรรมดานะครับผมคลีบตอนนี้ไม่มีอะไรดู FC โอ้อันนี้เขาทำเป็นแผ่นนะ FC เป็นทีละชิ้นสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูความเรียบร้อยไม่ใช่มาดูความสวยงามหลังจากปั้นเรียบร้อยแล้วคือเมื่อวานเนี่ยเห็นพี่เพิ่นทำจนต้นถึงเย็นไงจนถึงดึกเลยใช่ไหมเมื่อคืนน่าจะประมาณ5 ทุ่มกว่าก็ยังเห็นอยู่นะเพราะพี่เสือกลับประมาณ5 ทุ่มตื่นเช้ามาก็เลยอดใจไม่ไหวต้องรีบมาดูนะครับผมว่าโอ้ยเนี่ยก็เสร็จแล้วมั้งเนี่ยสวยงามมากงดงามมากเมื่อคืนนี่ FC บอกว่าสวยงามมากเหมือนอยู่แดนสวรรค์เลยเหมือนจริงๆใช่ไหมไฟส่องไฟส่องอะไรครบทั่วเลยพี่เด่งเกิดวันอะไรฮะผมเกิดวันจันทร์นี่อ้าววันเดียวกันเมื่อวานยังไม่เสร็จวันนี้เสร็จแล้วใช่เมื่อวานนี่เสือวันจันทร์เป็นวันสุดท้ายที่ลงสีใช่ไหมเราก็รอแล้วจนแบบแล้วเป็นไงพี่เสือโอเคชอบเนาะเหลืองทองนะแล้วเรารู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างนาคบริวารวันจันทร์เนี่ยนะเป็นสีที่เหมือนองค์ปู่ปาริจิตมากที่สุดนี่นะถ้าสังเกตดูดีๆนะยังไงสีใกล้เคียงเหมือนแบบจนแบบน่าจะเป็นสีเดียวกันเลยหรือเปล่านะโอ้พี่เสือผู้ถูกใช่ฮะเราก็เลยมีความกระหยิมยิ้มย่องดีใจเป็นพิเศษนะว่านาคบริวารประจำวันจันทร์เนี่ยนะฮะท่านอาจจะเป็นลูกหลานขององค์ปู่ปาริจิตโดยตรงเพียงคนเดียวหรือเปล่าเข้าข้างตัวเองเลยครับใครเกิดวันจันทร์บ้างนะผมเนี่ยเกิดวันจันทร์นะอ๋อเพราะว่าท่านเป็นสีทองใช่ไหมแล้วก็คลีบสีแดงคลีบสีแดงเหมือนองค์ปู่ปาริจิตเลยเหมือนสำหรับพี่เสือนี่ใส่ใจนะเนี่ยพี่เสือมโนเองนะคุณผู้ชมนะไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ก้อนเมฆสีเดียวกันด้วยครับผมนี่นะฮะจริงๆด้วยจริงๆด้วยมันใช่เลยนะคุณผู้ชมนะ
เหมือนถอดแบบจำลองมาเลยคล้ายๆกันแสงอาทิตย์สาดออกมาก็จะดูเงาเดี๋ยวผมไปดูทางนู้นต่อก็พี่เสือนะครับผมก็เกิดวันจันทร์เหมือนกันคือเมื่อคืนก็มาดูครับแต่ว่ายังไม่เสร็จแต่ว่าเมื่อเช้านี้มาดูก็คือเสร็จแล้วเขียวตรงนะนี่ตรงร้อยนะครับผมด้านหลังขององค์ปู่ปาลิจินนะครับเป็นเลข8นะครับนี่ร้อยมาป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวยไหมสวยไหมนี่นะ SC โอ้ซิสสวัสดีครับแม่ดาสวัสดีครับเนี่ยสวยมากเลยอะสีสันสดใสเนี่ย FC ตอนเช้าๆนะครับเราเดินมาเราก็ต้องมาดูนี่ FC คือด้านหลังของแต่ละองค์น่ะจะมีเหมือนกันใช่ไหมที่ผมบอกก็องค์นี้ก็ด้านหลังก็จะไม่คล้ายของเพื่อนนะผมก็จะมีความแตกต่างกันเพราะเป็นการปั้นมือนะครับนี่ FC รีบเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็นี่อันนี้ดอกบัวใหญ่นะครับผมดอกบัวใหญ่ของวันจันทร์เหมือนจะเป็นดอกบัวที่จะมีขนาดเล็กนิดนึงนะครับก็ปั้นไปตามจินตนาการนะ FC นี่สีชมพูนะครับสีชมพูนี่ FC ดูสิคืองานเขาแกะเขาปั้นเนี่ยเขาปั้นละเอียดนะ FC ปั้นละเอียดแล้วก็ตอนเช้าๆนี่ตองแสงนี่คือสวยงามสะดุ้งลักษณะสะดุ้ง FC ดูสะดุ้งก็จะเหมือนกับฝั่งนั้นจะมีสะดุ้งเดียวที่ไม่เหมือนเพื่อนคือสะดุ้งอันแรกตรงนี้ก็จะวางพระนะผมพระประจำวันเกิดวางไว้ด้านในนี่นะครับ แล้วก็มาดูฝั่งนี้นะ FC เอกลักษณ์เนี่ยสัดส่วนพี่เสือเดินขึ้นไปแล้วก็สัดส่วนก็จะประมาณนี้นะครับนี่ดูด้านหลังอันนี้เป็นลายกนกเล็กนะฮะ FC กนกส่วนองค์นี้นะ FC จะมีความพิเศษเห็นไหมครับมองจากตรงนี้ดู FC ดูนะครับเป็นนาคประจำวันเกิดวันเสาร์นะครับน่าจะเป็นเหมือนอะไรอ่ะเหมือนยักษ์นะ FC ตรงนี้